วัสดีค่ะ Welcome to English Style Bonnie แล้ววันนี้จะมาพูดถึงกาแฟ Espresso กาแฟที่หลายคนชอบดื่มกันนะคะกาแฟ Espresso เนี่ยเป็นกาแฟชนิดที่แบบมีความเข้มข้นสูงมากมีรสชาติค่อนข้างขมประมาณว่าดื่มช็อตนึงนี่ตาสว่างยันเช้าเลย Espresso เนี่ยสะกดด้วยตัว S นะคะซึ่งก็ดูแล้วไม่ค่อยจะเป็นภาษาอังกฤษสักเท่าไหร่เลยเพราะว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษจะสะกดด้วยตัว x นะคะมาดูกันว่าเพราะอะไรอย่างแรกเลยก็เพราะว่า espresso เนี่ยมาจากภาษาอิตาลีค่ะ Italy ว่าแต่ทำไมกาแฟที่นิยมดื่มกันทั่วโลกจึงมีชื่อสัญชาติอิตาลีล่ะกาแฟนะเครื่องดื่มชนิดนี้ได้ถูกค้าขายเข้ามาในยุโรปในปีคริสตศักราช1573แต่ช่วงเข้ามาแรกๆเนี่ยก็ไม่เป็นที่นิยมเท่าไหร่นะเพราะคนก็ดื่มกันไม่เป็นหรือแบบไม่รู้จะชงยังไงให้อร่อยต่อมาในศตวรรษที่19นะคะก็ได้มีชาวฝรั่งเศสคิดเครื่องชนิดหนึ่งขึ้นมาชื่อว่า bar machine มาชงเครื่องดื่มต่างๆรวมถึงกาแฟนี้ด้วยและสามารถชง espresso เนี่ยกาแฟชนิดนี้ได้ถึงครั้งละ 3,000 แก้วเฮ้ยคือดี mass product สุดๆว่าแต่แล้วทำไมกาแฟชนิดนี้ไม่มีชื่อเป็นภาษาฝรั่งเศสล่ะเพราะว่าต่อให้มันชงได้ถึง 3,000 แก้วในครั้งเดียวก็ตามรสชาติที่ออกมามันห่วยมากซัมดาวสุดๆก็คือแบบพอกินได้นะคะก็ไม่เลยจึงไม่ได้เป็นที่นิยมเท่าไหร่ก็โอเคพอดื่มได้กันให้ดื่มให้ตื่นนะเอาแค่นั้นพอมาจนกระทั่งศตวรรษที่20ค่ะในปี1901ก็มีชาวอิตาลีนะคะชื่อลุยจิเบอร์ซาลาผลิตเครื่องทำกาแฟอันนี้เครื่องเฉพาะเลยชื่อ Espresso Machine คือเครื่องทำกาแฟ Espresso เลยและสามารถทำกาแฟ Espresso 1แก้วได้ภายใน45วินาทีเร็วมาก15วินาทีฟึบได้แก้วหนึ่งเลยและเสิร์ฟด้วยเครื่อง Espresso Machine เครื่องนี้นะคะทำให้กาแฟชนิดเนี้ยมีผู้คนดื่มกันอย่างแพร่หลายเลยค่ะและชาวอิตาลีตอนนั้นก็ได้เรียกกาแฟชนิดว่าคาเฟ่เอ็กซ์เพรสโซซึ่งแปลว่ากาแฟเร็วหรือกาแฟที่กดออกมานะคะเพราะว่าคำว่าเอ็กซ์เพรสโซเนี่ยแปลได้2ความหมายคือ1แปลว่าเร็วและ2แปลว่ากดดันออกมาเพราะวิธีการทำกาแฟถูกมั้ยเขาจะนำกาแฟคั่วบดเนี่ยมาใส่ในภาชนะและใส่ผ่านน้ำร้อนใช้น้ำร้อนผ่านกดผ่านลงมาและบีบอัดกาแฟเพื่อให้ได้น้ำสีน้ำตาลที่เป็นกาแฟที่เราดื่มกันค่ะซึ่งหลายคนก็จะสังเกตว่าเอ๊ะมันไปคล้ายกับคำว่า express ในภาษาอังกฤษที่แปลว่าด่วนหรือเร็วเหมือนกันจริงๆลากศัพท์มาก็จะคล้ายๆกันค่ะก็คือคำว่า espresso เนี่ยจะสังเกตว่ามันเป็น es ใช่ไหมคะแต่ภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็น ex จริงๆแล้วเดิมทีมันก็เป็น ex นั่นแหละค่ะเพราะเมื่อภาษาอิตาลีได้นำคำว่า exprimer ที่แปลว่า press out หรือกดมาจากภาษาละตินก็ได้เปลี่ยนตัว x เป็นตัว s ค่ะเพราะเนื่องจากเสียงและรูปของคำมันไม่เข้ากับภาษาอิตาลีค่ะก็เหมือนกับทุกภาษาละค่ะที่เมื่อนำภาษาต่างชาติเข้ามาใช้เป็นภาษาตัวเองแล้วก็จะมีการดัดแปลงทั้งรูปแบบการเขียนหรือการออกเสียงให้เป็นเข้ากับภาษาของตัวเองมากที่สุดเปรียบเทียบง่ายๆค่ะเมื่อภาษาไทยเนี่ยนำคำในภาษาอังกฤษมาพูดยกตัวอย่างใกล้ๆเลยก็คือ apple ภาษาอังกฤษจะออกเสียงว่า apple แต่เมื่อคนไทยออกเสียงคำว่า apple เนี่ยก็จะรู้สึกไงเฮ้ยมันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะมันต้อง apple ป่ะ apple ไม่ใช่ apple เห็นไหมเราก็จะพยายามดัดแปลงเสียงให้เข้ากับภาษาของเราและการเขียนของเราก็จะเป็นสระแออะไรไปเลยก็คือเป็นภาษาของเราเลยและเนื่องจากภาษาละตินและภาษาอิตาลีเนี่ยเป็นภาษาที่ลากเดียวกันและมีความใกล้เคียงกันการสะกดคำและการออกเสียงจึงเปลี่ยนไปไม่มากนะคะก็เปลี่ยนแค่ตัว S เนี่ยแหละค่ะทำให้หลายๆคนเวลาเขียนอาจจะสับสนเข้าใจผิดเป็นตัว X บ้างเพราะถ้าในภาษาอังกฤษเราก็จะใช้เป็นตัว X ส่วนใหญ่มากกว่าเหมือนกันและนี่ค่ะก็คือที่มาของกาแฟ Espresso ที่หลายๆคนชอบดื่มกันในปัจจุบันดื่มแล้วตาสว่างวาบเลยค่ะก็ถ้าชอบเกร็ดความรู้สนุกๆภาษาอังกฤษก็อย่าลืมติดตาม English Style Bunny ของวันนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ